งั้นขออนุญาตถามความสุขความทุกข์ของแต่ละคนความสุขของพี่ป๊อปคืออะไรครับความสุขดีใจที่มาอยู่บ้านได้แม่ยายที่ดีได้แม่ยายดีปากหวานซะด้วยแล้วความทุกข์อะครับไม่มียังไม่มีไม่มีเลยชิวๆสบายสบายชิวๆสบายสบายน้าเล็กอะครับเอาส่วนตัวจริงๆนะเอาแบบไม่ต้องอวยอะไรนะความสุขกับพี่สาวมีความสุขอยู่กับหลานๆมีความสุขนี่ก็มีลูกนะแต่ว่าลูกของพี่เขาอยู่มีครอบครัวไปหมดแล้วเขาโตหมดแล้วแต่ได้มาอยู่กับพี่สาวอะชอบดีมีความสุขแล้วความทุกข์อะครับความทุกข์มันก็มีบ้างแต่ก็มันอยู่ในใจแล้วก็ไปบอกใครไม่ได้มันก็เก็บไว้อยู่ในใจอะยังทุกข์อยู่อีกเหรอมันก็มีบ้างเรื่องมันนานนมแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะเออก็ปล่อยแล้วไงก็ถึงได้บอกว่าอยู่กับพี่สาวที่มีความสุขที่สุดอยู่กับหลานๆเออไม่ทุกข์แล้วนะครับอ่ะแล้วพี่น้องล่ะครับความสุขได้อยู่กับแม่เออมีเงินส่งลูกเรียนขอตังค์แม่ไม่ได้ขอพี่ทำงานแลกเงินเอออย่าเรียกว่าขอนะฉันทำงานนะทำงานเออความทุกข์ไม่มีคนเราก็ทุกข์แต่อย่าไปเจ็บมากเจ็บมากมันก็ได้ทำอะไรไม่ได้ไงก็ปล่อยมันไปมันก็จะแก้ปัญหาเองแล้วพี่เพนล่ะครับความสุขของพี่เพนคืออะไรก็ได้กลับพี่ช่วยแม่ขายของได้อยู่เนี่ยช่วยแม่ขายของความทุกข์ไม่มีเป็นคนไม่คิดอะไรพี่ทิพย์ล่ะความสุขคืออะไรความสุขได้อยู่กับแม่แล้วก็ได้ดูรายการที่ชอบนะคะโอ้ยน่ารักที่สุดเลยแล้วความทุกข์ล่ะครับความทุกข์ครับปล่อยวางค่ะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์และด้วยความเป็นน้องคนเล็กนี่เอาแต่ใจตัวเองไหมครับก็มีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ทิพย์ประเด็นครับมาทานเลยค่ะแม่ทำไม่ได้แม่มาแก้ให้ความสุขของแม่คืออะไรครับฉันก็อยู่กับครอบครัวนี่แหละค่ะอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกกับหลานคือความสุขและความทุกข์ล่ะครับมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์แล้วมันไม่มีอะไรมันน่าจะทุกข์หรอกค่ะมีแต่ห่วงเขาว่าเออเขาจะเรียนจบไหมเราจะอยู่ถึงเวลาให้เขาเรียนได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยหมายถึงใครหมายถึงลูกหลานลูกซึ่งไม่มีแล้วนี่พวกหลานไงพวกหลานมันยังเรียนอยู่ว่าเราจะอยู่ได้ส่งเสียเขาเรียนจบหรือเปล่าอะไรต่ออะไรแค่นี้แหละเอ้ยผมก็แก้ไม่ได้เนี่ยแม่บางทีมันก็ยากยากบางทีมันก็ง่ายง่ายอ่ะพี่ป๊อกน้าเล็กพี่เพนพี่น้องพี่ทิพย์แล้วก็ยายล้อมผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับได้สิครับถ่ายรูปได้ตรงครับ